วิธีเปลี่ยนฟองน้ำนะครับรุ่น AKG K420 ครับให้เราเอาไขควงเล็กๆครับงัดไปที่ช่องเนี้ยครับมันจะมีเป็นยาเป็นเหมือนยางค่อยๆแงะออกมาอันนี้แงะออกมาได้แล้วครับส่วนวิธีใส่ก็ค่อยๆเอาท่อนเนี้ยครับช่วงเนี้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับ